ปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่นะ4เหตุผลที่ผู้ชายมีความอดทนสูงที่สุดในครอบครัวนะครับอันดับแรกนะครับปัญหาเรื่องหนักอกหนักใจในครอบครัวนะครับผู้ชายจะมีความอดทนสูงนะครับไม่ค่อยระบายออกมานะครับจนกว่าจะถึงขีดสุดของขีดสุดนะครับผู้ชายจะระบายออกมาผู้ชายจะทนเรื่องพวกนี้ก็เพราะรักษาความสัมพันธ์นะครับให้ได้นานที่สุดในครอบครัวข้อที่2นะครับผู้ชายนะครับมีลักษณะสไตล์นะครับเป็นของตัวเองนะครับแต่ไม่ค่อยที่จะนำเอามาใช้นะครับก็เพราะว่าเมื่ออยู่กับครอบครัวนะครับเราต้องรักษาความสัมพันธ์ของผู้หญิงเอาไว้นะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับไม่ค่อยที่กล้าแสดงออกกับสไตล์ของตัวเองนะครับก็เพราะว่าความรู้สึกของผู้หญิงสำคัญกับครอบครัวของผู้ชายนะครับทั้งหลายนะครับมาถึงข้อที่3นะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับนะเวลาผู้ชายโดนผู้หญิงทำร้ายความรู้สึกนะครับทำไมผู้ชายนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะตอบโต้ผู้หญิงนะครับก็เพราะผู้ชายรักษาความรู้สึกนะครับในครอบครัวนะครับเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับไม่อยากจะให้ครอบครัวร้าวฉานนะครับนั่นคือความคิดของผู้ชายจะรักษายังไงนะครับให้ความสัมพันธ์ได้นานที่สุดนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับผู้ชายส่วนใหญ่นะครับมักอยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองนะครับแต่นะครับเวลาผู้ชายอยู่เงียบๆนะครับผู้หญิงมักจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดจึงทำให้ผู้ชายนะครับสละเวลาส่วนตัวนะครับมาอธิบายให้ผู้หญิงได้ฟังได้เข้าใจนะครับเพราะว่าความกลัวผู้หญิงเสียความรู้สึกนะครับกลัวทะเลาะกันกลัวปัญหาในครอบครัวต่างๆนะครับเวลาผู้ชายทำงานบางทีหลายคนเล่นโทรศัพท์บางทีก็ไม่อยากรับนะครับเวลางานยุ่งนะครับต้องมาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับการที่ว่าจะหาทางไหนที่ว่าจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับปัญหาในครอบครัวผู้ชายส่วนใหญ่จะแบกรับเอาไว้นะครับแต่ไม่ค่อยระบายออกมานะครับการเข้าใจกันนะครับการเข้าใจกันสำคัญที่สุดแต่ละสไตล์นะครับคนเรามันจะไม่เหมือนกันนิสัยจะไม่เหมือนกันนะจะให้เหมือนกันมันเกิดเลยไม่ได้นะครับต้องจูนเข้าหากันนะครับเข้าใจกันเป็นยอดดีที่สุดนะครับโอเค